การหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายพิจารณาโจทย์การลบต่อไปนี้12,482ลบด้วย880เท่ากับเท่าไหร่เราสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบโดยนำเลขโดดในแต่ละหลักเขียนให้ตรงกันดังนี้12,482ลบด้วย880จะเห็นว่าเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันแล้วนะครับการหาผลลบเราลบทีละหลักเริ่มลบจากหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันและก็หลักหมื่นตามลำดับขั้นที่1ลบในหลักหน่วย2หน่วยลบด้วย0หน่วยได้2หน่วยเขียน2ในหลักหน่วยขั้นที่2ลบในหลัก10 80ลบด้วย80ได้0 10เขียน0ในหลัก10ขั้นที่3ลบในหลัก100 400ลบด้วย800นักเรียนจะเห็นว่า400ที่เป็นตัวตั้งน้อยกว่า800ที่เป็นตัวลบดังนั้นจึงต้องกระจายจากหลักพันมา 1,000 นะ 1,000 หรือ1,000รวมกับ400เป็น1,400นะครับในหลักพันกระจายมา 1,000 ก็จะเหลือ 1,000 นะทีนี้ในหลักร้อยเราลบได้แล้วนะครับลบในหลักร้อย1,400ลบด้วย800จะได้600เขียน6ในหลักร้อยขั้นที่4ลบในหลักพันจะเห็นว่าตัวลบไม่มีนะครับเราก็จะได้1,000เขียน1ในหลักพันได้เลยในหลักหมื่นก็เช่นเดียวกันไม่มีตัวลบนะครับก็เขียน1ในหลักหมื่นได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้น12,482ลบด้วย880จะเท่ากับ11,602